你好，大家好，今天我来学习汉语。วันนี้เราก็ยังอยู่บทที่7เหมือนเดิมนะคะบทที่7ก็คือจินเทียนชื่อชิงซีเทียนก็คือวันหยุดของเราเป็นวันอาทิตย์เนาะเรายังค้างกันที่ชัวอีชัวฝึกสนทนาอ่านหนังตอนนี้หนังสือแบบเรียนอยู่ที่หน้า47นะคะนักเรียนเปิดไปตาค่ายชูซื่อซือชีเย่ เจอหรือยังคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะนักเรียนที่เข้ามาใหม่เมื่อกี้ที่เราซื้อกดรับไปตะกี้ก็เปิดหนังสือไปที่หน้า47นะคะหนังสือแบบเรียนเราซื้อจะพาชัวอีชัวก็คือการฝึกสนทนาง่ายๆนะคะมองที่หน้าจอค่ะสะกดทีละคำเหมือนเดิมตัวนี้พยัญชนะตัวอะไรคะตัวอะไรเอ่ยขอให้ท่องตัวจีก็คือเสียงจอจานใช่ไหมคะจอจานกับสระอินค่ะจีนข้างบนเสียงวรรณยุกต์ที่เท่าไหร่คะหนึ่งค่ะหนึ่งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าจีนเหมือนเดิมด้านหลังคำว่าจีนตัวนี้เป็นเสียงเป็นตัวอะไรคะตัวเธอก็คือเสียงทหารกับสระเอียนพอเอียนเทียนวรรณยุกต์เสียงหนึ่งก็อ่านว่าเทียนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าจีเทียนด้านหลังค่ะตัวชื่อที่มีตัวเอสห้อยมาด้วยพยัญชนะสองตัวนะคะก็คือการเอาปลายลิ้นแตะเพดานด้านบนกับสระอือชออือชื่อเสียงสี่เป็นชื่อคำนี้ชื่อคำต่อไปค่ะตัวซีก็คือเสียงซอโซนะคะกับสระอิงสระอิงมีสามตัวมีตัวไอตัวเอ็นตัวจีซออิงซิงวรรณยุกต์เสียงหนึ่งเสียงสามารถอ่านว่าซิงเหมือนเดิมด้านหลังตัวชีก็คือเสียงชอช้างกับสระอีวรรณยุกต์เสียงที่สองถ้าเทียบกับภาษาไทยเป็นเสียงอะไรนะคะเสียงอะไรเอ่ยวรรณยุกต์เสียงสองถ้าเทียบกับภาษาไทยเป็นวรรณยุกต์อะไรคะไม้จัตตวาถูกต้องค่ะไม้จัตตวาชออีชีเสียงสองเป็นฉีคำนี้อ่านว่าซิงฉีซิงฉีถ้าเราซื้อทำผิดค่ะขอโทษมันต้องเป็นเสียงหนึ่งนะคะเราซื้อค่ะไปบ้านหนูมาแล้วค่ะบ้านเราซื้อก็มาแล้วค่ะตอนนี้จะได้ไม่ร้อนแล้วในหนังสือเราเป็นไม้อะไรนะเป็นอะไรคะเสียงที่เท่าไหร่ในหนังสือเราซื้อเสียงที่หนึ่งค่ะเสียงที่หนึ่งไม่น่าเราพวกเราถึงงงกันเสียงที่หนึ่งอันนี้แก้ไขนะคะซิงชีแปลว่าสัปดาห์เนาะด้านหลังค่ะตัวจีก็คือเสียงจอจานกับสระอีวรรณยุกต์เสียงสามเสียงสามก็คือเสียงไม่เอกเอาเสียงต่ำแล้วค่อยขึ้นนะคะประโยคนี้สะกดทุกคำแล้วนะคะจินเทียนชื่อซิงชีจีจินเทียนก็คือวันนี้ชื่อแปลได้เป็นอยู่คือได้หมดเลยซิงชีก็คือสัปดาห์นะคะจีก็คือเท่าไหร่หรือกี่ได้หมดเลยนะคะวันนี้คือวันอะไรของสัปดาห์ก็คือเขาจะถามค่ะว่าจันทร์ถึงอาทิตย์อะค่ะหรือจะเราจะไม่แปลแบบนี้นะคะวันนี้คือวันอะไรแต่เขาจะหมายความว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นักเรียนเขียนความหมายนะคะในหนังสือไม่มีความหมายต่อไปเป็นกรอบสีส้มค่ะด้านหลังเป็นตัวของเราชื่อด้านหลังคำนี้เราสะกดแล้วนะคะกรอบสีส้มอ่านว่าอะไรเอ่ยจินเทียนจินเทียนวันนี้โอเคเขียนไว้ซิงชีคืออะไรนะคะวันนี้ซิงชีสัปดาห์จ้าสัปดาห์ซิงชีอีคือวันอะไรคะคำนี้วันจันทร์วันจันทร์เขียนไว้เลยว่าจันทร์ค่ะพี่คะทำไมของหนูไม่เหมือนของผู้ชายอ่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนั้นไฟหนูดับค่ะค่ะเข้าใจค่ะไม่เหมือนตรงไหนคะผู้ชายหน้าที่เท่าไหร่นะต้องของผู้หญิงอ่ะครับมันมีเพิ่มมาหนึ่งคำอ่ะครับไหนอ๋อค่ะ
จินเทียนชื่อซิงชื่ออ๋อของผู้หญิงใช่ไหมเราซื้อเพิ่มคำว่าชื่อเข้าไปใช่ไหมในหนังสือไม่มีใช่ไหมคะค่ะมันความหมายเดียวกันเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ในหนังสือเขาพูดว่าจินเทียนซิงชีจีคือวันนี้วันอะไรแต่เราซื้อเพิ่มคำว่าชื่อไปมันก็วันนี้คือวันอะไรเฉยๆความหมายยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพื่อนเพิ่งเข้ามาคนที่เพิ่งเข้ามาเช็คชื่อท้ายคาบนะคะตอนนี้เราซื้อสอนอยู่ที่หน้า47ค่ะหนังสือแบบเรียนต่อกรอบสีส้มนะคะได้คำว่าจินเทียนได้คำว่าซิงชีอีแล้วต่อไปวอเมินคือใครคะวอเมินพวกเขาพวกเราค่ะตัวชีกับสระวีชออีชีเสียงสี่เป็นชุยแปลว่าไปนะคะมาดูคำศัพท์คำนี้ตัวซีกับสระเวชเวเชเสียงสองเป็นเชครับเชบ้านของเราครับครับผมบ้านเราซื้อกระดาษเหมือนกันตอนนี้เราซื้อสอนหน้า47อยู่นักเรียนได้สอนเลยเนาะวันนี้ด้านหลังตัวซีเหมือนเดิมกับสระเอียวซอเอียวเซียวเสียงสี่เป็นเชี่ยวเชเชี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์พวกเราต้องไปโรงเรียนนะคะไม่ต้องเปิดคนที่เข้ามาใหม่นะ47นะคะตอนนี้เราคืออัดวิดีโออยู่ถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่ามันก็ไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ปัญหามันเยอะมากอุปสรรคมันเยอะมากเราซื้อจานให้ฟังอีกรอบนะคะจินเทียนชื่อซิงชีจีจินเทียนซิงชีอี我们去学校จินเทียนซิงชีอี我们去学校วันนี้คือวันจันทร์พวกเราต้องไปโรงเรียนนะคะอันนี้ความหมายมันอันนี้ตัดคำว่าชื่อออกก็ได้ให้มันเหมือนในหนังสือเราพวกเราไปโรงเรียนวันนี้วันจันทร์พวกเราไปโรงเรียนอย่าลืมปิดไมค์ค่ะโอเคเราซื้อไปหน้าถัดไปนะคะดูกรอบสีเหลืองก่อนค่ะรูปภาพที่แล้วเป็นจินเทียนเนาะวันนี้เป็นอะไรคะหมิงเทียนหมิงเทียนคือวันอะไรคะวันพูดมาเลยค่ะผิดไม่เป็นไรก็ตอบพูดเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะถูกแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ถูกต้องแล้วชื่อมีคำว่าชื่อไหมรอบนี้มีแล้วชื่อสะกดไปแล้วนะคะพอแปลได้เป็นอยู่คือได้หมดเลยแล้วแต่รูปประโยคนะคะซิงชีลิวซิงชีลิวคือวันไหนเอ่ยลองนับดูสิชิงชีอีวันจันทร์ชิงชีเออร์วันเสาร์เขียนกำกับไว้เลยว่าวันเสาร์มาจะเหมือนคำว่าไหมอะค่ะลงท้ายประโยคคำถามนะคะมาตัวนี้ลองแปลทีละตัวค่ะหมิงเทียนพรุ่งนี้ชื่อเป็นอยู่คือซิงชีริ่วก็คือวันเสาร์มาแปลว่าไหมเราลองเดาๆดูแล้วมันน่าจะแปลว่าพรุ่งนี้คือวันเสาร์ไหมเราจะถามว่าพรุ่งนี้ใช่วันเสาร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นภาษาพูดต่อไปเป็นกรอบสีเขียวค่ะหมิงเทียนขึ้นเหมือนเดิมนะคะชื่อก็สะกดไปแล้วซิงชีริ่วเหมือนกันหมดหวอกันหมดเลยเหอหวอก็คือฉันเนาะเหอแปลว่าและนะคะเหอภาษาจีนเขียนแบบนี้เมยเมยคือใครคะเมยเมยเมยสาว
น้องสาวนะคะเมื่อยเมื่อยน้องสาวเจี๋ยเจี๋ยค่อยเป็นพี่สาวเนาะชุยแปลว่าอะไรนะชุยครูกวินง่วงนอนแล้วน่ะอ้าปากกว้างแล้วน่ะอะไรหรอแปลว่าไปนะคะตัวนี้ยังไม่เคยเรียนกันเดี๋ยวหล่อซื้อจะพาสะกดตัวเกอก็คือเสียงกอไก่กับสระองค์สระองค์มี3ตัวมีตัวโอตัวเอ็นเอาปากกาหล่อซื้อตัวโอตัวเอ็นตัวจีมีสระองค์มี3ตัวนะคะกอองค์กงข้างบนมันอายุเสียง1อ่านว่ากงเหมือนเดิมด้านหลังตัวอะไรคะพยัญชนะพิเศษตัวอีนะคะเป็นเสียงยอยักษ์กับสระอ้วนยออ้วนยวนเสียง2เป็นหยวนอ่านว่ากงหยวนแปลว่าสวนสาธารณะนะคะมิงเทียนชื่อซิงชิลิ่ววอเหอเม่ยเหม่ยชุยกงหยวนอันนี้เราซื้ออ่านกรอบสีเขียวนะเราซื้ออ่านกรอบนี้อยู่明天去星期六我和妹妹去公园พรุ่งนี้วันเสาร์ฉันกับน้องสาวจะไปที่สวนสาธารณะกัญญารักกินข้าวแซ่บขนาดเลยเสร็จแล้วเนาะอ่ะเราซื้อจานอีกรอบนะคะตั้งแต่กรอบสีเหลืองเลยหมิงเทียนชื่อชิงชิลิ่วมาอ่ะเด็กผู้ชายคนนี้ตอบว่ายังไงคะไหนใครจะอาสาตอบใครตอบได้ตอบเลยค่ะตอบกรอบสีเขียวเนี่ยหมิงเทียนชื่อชิงชิลิ่วมาต้องตอบว่ายังไงคะอ่ะเพ้นตอบค่ะมิงเทียนชื่อชิงชิลิ่ววอเหอเม่ยเหม่ยชุยกงหยวนลองไปฝึกพูดบ่อยๆนะคะอันต่อไปเราซื้อไปหน้าที่3นะคะรูปที่3ซิงชิเทียนคือวันอะไรนะคะเรื่องที่เราเรียนอยู่วันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์คำนี้เป็นคำกริยาเช่นเดิมค่ะตัวเลเป็นเสียงลอลิงกับสระอายลออายลายเสียง2เป็นหลายแปลว่ามานะคะหลายแปลว่ามาวอแปลว่าฉันเนาะด้านหลังตัวจีเป็นเสียงจอจานจอจานกับสระเอียเจียกับสระเอียจอเอียเจียข้างบนเสียงหนึ่งอ่านว่าเจียเหมือนเดิมเจียคำนี้แปลว่าบ้านนะคะวอเจียก็คือบ้านของฉันเขาจะตัดคำว่าเตอออกอะค่ะที่จริงก็มีคำว่าเตอด้วยนะคะแต่จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่ผิดนะคะเป็นอันเข้าใจว่าวอเจียก็คือบ้านของฉันวอเตอเจียก็คือบ้านของฉันเหมือนกันแปลได้หมดเลยนะคะจะมีเติร์กก็ได้ไม่มีเติร์กก็ได้เดี๋ยวคำว่าเติร์กจะมีการใช้รูปแบบ3คำมีเติร์กมีเต๋อมีตี้เราจะเรียนตอนที่เราอยู่ป.6 กันค่ะอันนี้จะเป็นไวยากรณ์ที่ยากขึ้นแล้วต่อไปค่ะตัวคือเสียงคอควายกับสระอานค่ะคออานคานเสียง4เป็นขั้นขั้นขั้นแปลว่าดูมองอ่านเห็นได้หมดเลยนะคะเกี่ยวกับสายตาด้านหลังตัวเกอเสียงกอไก่กับสระอูกออูกูเสียง4เป็นกู้กู้ไม่ต้องเอาเสียงลงต่ำแล้วขึ้นขาเสียงกู้ก็คือเสียงสูงไปเลยกู้กู้ด้านหลังค่ะตัวชื่อกับสระอือเสียง4เป็นชื่อถูกต้องกู้ชื่อด้านหลังตัวชื่อกับสระอูวรรณยุกต์เสียงหนึ่งค่ะชื่อสระอูค่ะชูแปลว่าหนังสือโอเคไหมคะด้านหลังตัวเฮตัวเฮเป็นได้ทั้งเสียงฮอหีบแล้วก็ฮอนะฮูกฮออาวฮาวเสียง4เป็นฮาว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 หมาเหรออ่านในหนังสือเรียนของเราเป็นเสียงในสื่อเรียนของเราเป็นเสียง3ข่าวข่าว
มอามาเสียง3เป็นหมาหมาแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเติมเสียง3นะคะจะตัดรูปวรรณยุกต์ออกไปเลยให้มันเป็นเสียงสั้นเพราะว่าคำนี้ลงท้ายประโยคคำถามเท่านั้นเราซื้อจานกรอบสีฟ้าฟังนะคะซิงชีเทียนหลายหัวเจียขั้นกู้ชื่อชู้หาวมากู้ชื่อชู้หาวมาอันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะกู้ชื่อชู้ก็คือหนังสือนิทานวันอาทิตย์ซิงชีเทียนวันอาทิตย์หลายก็คือมาหัวเจียบ้านของฉันขั้นอ่านกู้ชื่อชู้หนังสือนิทานดีไหมหามาดีไหมวันอาทิตย์มาอ่านหนังสือที่บ้านของฉันดีไหมอ่านหรือเปล่าคะเสาร์อาทิตย์อ่านหนังสือหรือเปล่าเราอะไม่อ่านไม่อ่านเหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยแต่ว่าก็ไม่อ่านอยู่ดีนักเรียนขาใครที่ค้างงานเก่าอยู่ส่งนะคะขอร้องทุกวิชาเลยหนูไม่เคยค้างงานเก่าค่ะบางใครที่ไม่ค้างก็ดีแล้วเวลามีการบ้านใหม่ก็เวลาทำการบ้านตอนเย็นการบ้านเราก็จะดูเป็นไม่เยอะแล้วเราก็จะสบายคนที่งานเก่าเยอะๆก็คือต้องรีบเคลียร์งานตัวเองค่ะแล้วก็จะเหนื่อยกันแต่ว่าที่หนูเคลียร์เสร็จหมดเลยเก่งมากค่ะพยายามเคลียร์งานตัวเองให้เสร็จนะคะต่อไปเป็นกรอบสีชมพูฮออาวฮาวเสียง3เป็นหาวด้านหลังคำนี้เป็นคำอุทานค่ะอ่านว่าอาอาเป็นตัวเองเฉยๆนะคะอ่านว่าอาเป็นคำอุทานในภาษาจีนนะคะหาวอาก็เหมือนอารมณ์แบบว่าดีเลยดีเลยล่ะอะไรประมาณอะไรเนี้ยก็ดีนะประมาณเนี้ยค่ะเป็นคำอุทานหาวอาถ้ามีตัวเองเฉยๆคืออ้านะคะคำอุทานด้านหลังหัวก็คือฉันเนาะตัวต่อไปเป็นตัวจื้อเสียงจอจานกับสระอุยจออุยจุยเสียง4เป็นจุยจุยแปลว่ามากที่สุดนะคะมากที่สุดมากกว่าคำว่าเหินอีกดีมากๆเลยแน่ๆเลยใช่ค่ะต่อไปตัวซีเสียงซอโซกับสระอีเสียง3ซออีซีเสียง3เป็นสีด้านหลังตัวเฮกับสระอ้วนฮออ้วนฮวนเสียง1เป็นฮวนหว่อจุ้ยสีฮวนสีฮวนแปลว่าชอบนะคะอย่างเช่นฉันชอบคุณแล้วก็พูดว่าหว่อสีฮวนหนีหว่อสีฮวนหนีสีฮวนแปลว่าชอบค่ะใช่ต่อไปคำข้างล่างค่ะคำนี้เราก็สะกดแล้วคำเดียวกันกับคำนี้ค่ะสะกดแล้วอ่านว่าอะไรคะข้าข้าแปลว่าดูดูมองเห็นสะกดเลยนะคะกู้ชื่อชูก็สะกดไปแล้วใช่ไหมคะแปลว่าอะไรนะกู้ชื่อชูหนังสือหนังสือนิทานนะคะถ้าอยู่คำเดียวจะแปลว่าหนังสืออยู่แต่ว่ามีคำว่ากู้ชื่อมาด้วยต้องเป็นหนังสือนิทานเท่านั้นนะคะชื่อโอเคฉันชอบอ่านหนังสือที่สุดโอเคหรือดีเลยก็ได้นะคะครูคะเสียงครูบ้าค่ะเสียงครูบ้าแบบมากๆจอผมดำครับคุณตอนนี้เสียงครูบ้าเบามากๆครับไม่เบามากแต่ว่าก็ได้ยินอยู่ไม่เบามากแต่ก็ได้ยินอยู่ครับตอนนี้โอเคไหมคะไม่โอเคแล้วค่ะเหมือนโอเคแล้วค่ะไม่โอเคค่ะได้กินอยู่ค่ะไม่สักนิดเดียวครับปิดไมค์แล้วตั้งใจฟังเราซื้อคนเดียวปิดไมค์แล้วตั้งใจฟังเราซื้อคนเดียวตอนนี้32แล้วเรายังไม่จบสนทนาเลยค่ะแล้วเราซื้อจะพาอ่านสนทนาอีกรอบแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดนะคะดาวซื้อค่ะหนูขออนุญาตไปฝนไฟก่อนนะคะมันมืดค่ะอ่านใหม่อ่านใหม่ขอตัวแทน2คนค่ะอ่านบทสนทนาหน้านี้กฤษณกค่ะคนหนึ่งแล้วก็สุภเลิศค่ะกฤษณกเป็นคนถามสุภเลิศเป็นคนตอบโอเคอีเออซัน
เริ่มเลยค่ะซิงชิซิงชิเทียนหลานวอดวอดยาขั้นหูชิงชูห่าวหมาหนูอ่านถูกต้องแล้วแต่ว่ายังมีบางคำที่หนูยังขันเสียงวรรณยุกต์ผิดอยู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกซ้อมบ่อยๆดีกว่าไม่ได้เลยซิงชีเทียนหลายหัวเจียท่านกู้ชื่อชูห่าวมาซิงชีเทียนหลายหัวเจียท่านกู้ชื่อชูห่าวมาอ่ะต่อไปค่ะสุภาเลิศตอบค่ะกรอบสีชมพูผมอ่านไม่ค่อยได้ครับอ่านมาเลยครับไม่เป็นไรห่าวหาวอาหาวอาถูกต้องฉันวอจุ้ยชอบสีฮวนข้านอะไรครับหนังสือนิทานอ่ะกู้ชื่อชูชื่อชูทีนี้อ่านบอกเอาประโยคนี้ใหม่พร้อมกันหมดเลยหาวอาหาวอาช่วยสีฮวนฮวนข้านข้านอะไรกู้ชื่อชูโอเคนะครับกลับไปฝึกซ้อมบ่อยๆอ่ะต่อไปขออีก2คนค่ะเอาอะไรดีอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเรียนชั่วโมงหน้านะคะอันนี้ปอไปอีกเอาบาวนี่ค่ะกับเพนเอาเพนถามบาวนี่ตอบค่ะที่ชื่อผมขอเข้าห้องน้ำเอาเพนถามค่ะอ่านเลยลูกทินเทียนทินเทียนชื่อสิงชีสิงชีด้านหลังครับสั้นๆอ่านว่ายังไงนะคำนี้ตัวอีจีเสียงสาเป็นจีจินเทียนชื่อสิงชีจีอ่ะบาวนี่ค่ะตอบขอบสีส้มจินเทียนสิงปัญจันสิงชิงอีถูกต้องค่ะพวกเราจะไปโรงเรียนพูดว่ายังไงคะวอเมนชุยเสียงสี่ค่ะบาวนี่ช่วยอะไรคะโรงเรียนเสี่ยว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 โอเคโอเคกลับไปฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะค่ะทีนี้เอาหนังสือเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเราสื่อจะพาทำอันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะแบบนี้หน้าที่35จะเห็นตารางอันนี้ใช่ไหมคะแบบหนังสือแบบฝึกหัดมันไม่มีพินอินเหล่าซื้อก็จะเลยพาทำไปเลยนะคะมาดูกรอบแรกสีเขียวเขียวเข้มเข้มนี้ก่อนอันนี้ซิงชีอีคือวันอะไรคะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์หนูเขียนกำกับไว้ว่าวันจันทร์ด้านข้างค่ะมี2ขีดหน้าจานว่าอะไรคะวันอังคารวันอังคารซิงชีเออร์เขียนแปลไว้ต่อไปมี3ขีดค่ะซิงชีชาซิงซีชาวันพุธต่อไปเป็นกรอบสี่เหลี่ยมค่ะพฤหัสชื่อพฤหัสวันพฤหัสวันศุกร์วันสุดท้ายซิงชีเทียนซิงชีอู่ยังได้ยินเสียงซิงชีเรียกมาอยู่นะเมื่อกี้ซิงชีอู่นะต่อไปจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารการกินทั้งหมดอันนี้อ่านว่าหมี่ฟ่านหมี่ฟ่านแปลว่าข้าวนะคะอ่านนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้หมี่ฟ่านแปลว่าข้าว
ด้านหลังอ่านว่าข้างล่างค่ะไม่ใช่ด้านหลังของโรของโรโรแปลว่าเนื้อนะคะหงก็มาจากคำว่าหงเซอร์แปลว่าที่แปลว่าสีแดงเนื้อสีแดงนะคะเนื้อแดงเนื้อเกรดเอค่ะต่อไปชิงใช่ชิงใช่ก็คือผักนะคะผักสีเขียวพืชสีเขียวอันนี้อ่านว่าของวันอังคารแล้วนะคะเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวแปลว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเคยได้ยินไหมคะเมี่ยนเถียวไม่เคยคำศัพท์อะไรนะคะไม่เคยค่ะไม่เคยอันนี้คือคำศัพท์ใหม่หมดเลยเนาะต่อไปเสียงเจียวเสียงเจียวอันนี้แปลว่ากล้วยค่ะอันนี้คำเดียวกันกับคำนี้อ่านว่าโลโลที่แปลว่าเนื้ออันนี้คำซ้ำกันกับคำนี้ค่ะหมี่ฟ่านก็คือข้าวหรือข้าวสวยได้หมดเลยนะคะคำนี้เป็นคำศัพท์ที่เราอาจเจอในบทความค่ะใบให้ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสุนัขไม่ใช่ค่ะอยู่ใต้น้ำแมวปลานะคะคำนี้อ่านว่าหวี่หวี่ที่แปลว่าปลาปลาอันนี้น่าจะจำง่ายหน่อยสัตว์ครับมันเป็นที่สามคำแรกเอคืออะไรหรอครับมันทัดที่สามช่องที่สามนี่ใช่ไหมช่องแรกครับช่องแรกคำที่สามชิงใช่ชิงใช่แปลว่าผักครับชิงใช่ต่อไปช่องที่3วันพุธแล้วนะคะอาหารกลางวันมื้อสุดท้ายของเขาก็คือซานจูซานจูแปลว่ามังคุดค่ะซานก็คือ3จูซานจูแปลว่ามังคุดอ่ะต่อไปวันพฤหัสมาดูอาหารกลางวันของเขาค่ะคืออะไรเอ่ยฮั่นเปาเปาฮั่นเปาเปาแปลว่าแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอาหารกลางวันฮั่นเปาเปาเนี่ยกินอิ่มหรือเปล่าอยู่ท้องหรือเปล่าเราซื้อเขียนว่าแฮมเฉยๆนะคะแต่เราไปเขียนเอาว่าแฮมเบอร์เกอร์ต่อไปเป็นของหวานค่ะปิ้งฉีหลินปิ้งฉีหลินแปลว่าไอศกรีมอันนี้พวกเราน่าจะชอบค่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายออกเสียงว่าเคอร์เลอร์เคอร์เลอร์แปลว่าโค้กแปลว่าโค้กเท่านั้นนะคะแปลว่าแป๊บซี่ไม่ได้นะไม่เคยชอบน้ำบัดลมแปลว่าโค้กเท่านั้นนะคะเคอร์เลอร์แปลว่าแป๊บซี่ไม่ได้แป๊บซี่จะใช้อีกคำหนึ่งอันนี้ช่องสุดวันศุกร์นะคะวันสุดท้ายแล้วมาดูอาหารกลางวันของเขาเฉาฟานเฉาฟานแปลว่าข้าวผัดค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นของหวานกัวจื้อกัวจื้อแปลว่าผลไม้ถ้าไม่ใช่กัวจื้อผลไม้น้ำผลไม้อยู่ข้างล่างต้องเป็นน้ำนะคะน้ำผลไม้อันนี้จีจื้อแปลว่าส้มค่ะจีจื้อแปลว่าส้มนักเรียนเขียนความหมายเสร็จแล้วเนาะเขียนแค่ความหมายก็ได้ค่ะเด็กๆอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เราไม่ได้เรียนมาเป็นคำศัพท์ใหม่ทั้งหมดมาดูตัวอย่างซิงชีอีอีชื่อชื่อก็คือแปลว่ากินนะคะจะใช้กับของของที่มันเป็นแบบไม่ใช่ของเหลวอะค่ะก็คืออาหารคาวกินข้าวใช้คำว่าชื่อถ้าเป็นเขอเลอร์ใช้คำว่าชื่อไม่ได้นะคะต้องใช้คำว่าเฮอแล้วซื้อปรับขนาดก่อนมาดูตัวอย่างเขาซิงชีอีวันจันทร์แล้วก็ไปดูตารางของวันจันทร์มาดูตารางของวันจันทร์วันจันทร์เขากินอะไรบ้างคะใช้คำว่าชื่ออยู่ข้างหน้ากินอะไรบ้างคะมีข้าวกินข้าว
แล้วกับเนื้อแดงใช่ไหมเนื้อแดงของโลกคำที่สามก็คือชิงช่ายผักกินสามอย่างเขียนเหมือนตัวอย่างเลยค่ะง่ายๆเข้าใจเนาะหน้าจอทำไมไม่นิ่งต่อไปชิงชีเออร์ค่ะชิงชีเออร์วันอังคารนะคะเรามาเขียนไว้ข้างหน้านี้ก่อนว่าวันอังคารเป็นภาษาจีนนะคะชื่อแปลว่ากินเติมคำว่าชื่อก่อนก็คือคำนี้ที่เราซื้อขีดวงกลมไว้นะคะแล้วหนูก็เติมอาหารสามอย่างนี้เข้าไปเหมือนตัวอย่างเข้าใจไหมคะเขียนอะไรก่อนนะคะเขียนคำว่าชื่อค่ะชื่อที่คำนี้แปลว่ากินเขียนคำว่าดื่มหน่อยค่ะดื่มใช่ไหมเฮอเขียนตัวนี้ก็ได้เฮอตัวอักษรจีนมันเขียนยากค่ะโอเคเขียนเฮอก็ได้ชื่อเขียนตัวพิดอินก็ได้ค่ะจะได้เราจะได้แบ่งง่ายๆชื่อกินเฮอดื่มเฮอตัวนี้ใช้กับของเหลวเท่านั้นนะคะที่เป็นน้ำเช่นน้ำผลไม้น้ำโค้กใช้เฮอจะใช้ชื่อไม่ได้ค่ะถ้าเป่าเปล่าใช้เฮอได้ไหมคะถ้าเป่าเปล่าคืออะไรถ้าเป่าเปล่าคือแฮมเบอร์เกอร์ใช้เฮอไม่ได้นะคะต้องใช้คำว่าชื่อเท่านั้นเฮอใช้กับของเหลวดื่มแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ต้องใช้เฮอค่ะเอ้ยชื่อค่ะไม่ใช่เฮอชื่อวันพฤหัสไม่มีของมีประโยชน์นี่แต่ของอร่อยอร่อยผมเรียนเข้าใจแล้วเนาะที่คุณนี่เคยกินในพวกนี้ก็คือไอติมผมเคยกินแค่ไอติมมันเดียวนะเขียนวันข้างหน้าก่อนวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ก็อันนี้อ่านว่าชาญอู่นะคะแปลว่าอาหารกลางวันอันนี้คือตารางอาหารกลางวันของโรงเรียนเขาเราเขียนมาเขียนวันก่อนใช้คำว่าชื่อหรือเฮออ่านนักเรียนเราไปพิจารณาเองแล้วก็เติมอาหาร3อย่างนี้เข้าไปตามลำดับเหมือนตัวอย่างนักเรียนเข้าใจแล้วเนาะมีใครไม่เข้าใจไหมคะเราซื้อจะให้การบ้านหน้านี้35ซื้อครับถ้าเป็นอาหารที่กินแล้วก็ดื่มได้มันเขียนยังไงครับอะไรคืออาหารที่กินแล้วดื่มได้มีทั้งกินมีทั้งดื่มครับอะไรยกตัวอย่างการบ้านทำหน้าที่35ใช่ไหมคะใช่ค่ะ35หน้าเดียวอาหารส่วนมากจะใช้คำว่าชื่อแต่เครื่องดื่มจะใช้คำว่าเฮอแล้วเขาจะแบ่งกันอย่างนี้ค่ะมีใครสงสัยการบ้านหน้านี้ไหมไม่มีค่ะไม่มีเข้าใจแล้วเนาะเราซื้อจะรอเขียนเยอะเหมือนเดิมเลยอะไรนะมีแต่เขียนเยอะเหมือนเดิมเลยเขียนเยอะวิชาของเราซื้อเขียนเยอะใช่ไหมไม่ครับไม่ได้หมายถึงเขียนเยอะทุกครั้งครับมันเขียนเยอะเหมือนไอ้ที่ให้คัดอะครับน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็ยังเยอะอยู่ครั้งที่แล้วเราคัดไปแล้วนี่อันนี้การบ้านหน้าเดียวแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์มันก็มีเวลาทำตั้งเยอะทำเยอะแยะแต่ว่าไอ้พวกที่ไม่ทำมันก็จะบอกว่าทำไม่เสร็จใช่ค่ะเพราะว่าดอกการบ้านต่อไว้ด้วย